เอาคืนมั้งเฮ้ยตายไปซะตัววางไปแล้วตายแล้วต้องเล่นเชิงเป็นแต่ตายซะเฮ้ยกูยังไม่ทันอาจารย์ห่อตึงหน่อยอาจารย์ห่อตึงหน่อยชุดเดียวแตกสมอลล็อกช็อปร้านบริการเติมโลบักระบบ ID บอกพาร์ทและรับกดผลปีศาจและเกมพาร์ททั้งแมปบ็อกฟุตและแมปคิงเลกาซี่เพียงแค่เลท9เท่านั้นอย่าลืมมาใช้บริการด้วยลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยสวัสดีครับอยู่กับผมเองอาจารย์โปเตโต้กับลูกศิษย์ของพี่เองน้องโชนั่นเองใช่ไหมครับน้องโชแค่ละครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนคอมโบดาบไม่ใช่ดาบสิมันคือหอกนะครับเป็นหอกของคาตาคุรินั่นเองเป็นหอกชื่อว่าสไปกี้ไทเดนนะหรือสไปซี่นั่นแหละสไปกี้นั่นแหละถูกแล้วหอกเผ็ดเออหอกเผ็ดวันนี้นะ พี่ก็จะมาสอนคอมโบก็จะมีทั้งหมด2คอมโบนะที่พี่คิดได้นะก็คิดเองนะครับอันนี้ไม่ได้ไปก๊อปใครมาก็ถ้าเกิดมันจะบอกกูว่ากูไปก๊อปคนอื่นมาก็แล้วแต่นะครับโอเคผมจะมาสอนคอมโบง่ายๆเลยต้องไปเหยียบไอ้แท่นนั้นมั้ยเหยียบมั้ยเหยียบมั้ยเหยียบแหละไม่ต้องเหยียบไม่ต้องเหยียบโอเคมันจะไม่มีคนมากวนใช่มั้ยไม่มีโอเคก็ก่อนที่จะทำคอมโบเนี่ยพี่ขอแค่ประมาณ50ไลค์แล้วกันก็ตอนนี้ปกติเนี่ยมันก็ขึ้น100ไลค์แล้วนะพี่ขอแค่50ไลค์ไอ้โชอยากได้กี่ไลค์โชทุกสิพี่100เออ100ไลค์เนี่ยเห็นมั้ยจริงพี่ก็อยากได้100ไลค์อ่ะแต่กลัวคนดูกดไม่ถึงแต่ผมว่าถ้าไอ้โชแบบว่าลูกศิษย์พี่มันขอมาขนาดนี้มันก็ต้องถึงล่ะโอเคเรามาเริ่มคอมโบแรกกันเลยนะครับเอาแบบง่ายๆก่อนเลยก็มันไม่ได้ยากนะเริ่มจากดูดก่อนนะครับ X ดูดก่อนเอาเฮ้ยเอาโอ้โหโชไม่เป็นงานเลยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น C ดูดแล้วกันนะดูดก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วย Z Super Human นะแล้วก็ X Z ดาบนะแบบนี้แล้วก็ C แล้วก็ปึ๊บแบบนี้โอ้โหโคตรตึงตึงจริงคนดูทันไหมถ้าไม่ทันเดี๋ยวพี่ทำให้ดูอีกรอบนึงเอาจริงเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยที่มันจะมีให้กดวาร์ปเนี่ยใช้เป็นโซหรือว่าเป็น F Dark ก็ได้นะครับเอาจริงมันกดได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นโซเนี่ยมันจะไกลกว่านะครับแต่ผมแบบถนัด F Dark ไงเพราะว่าปกติโซเนี่ยผมจะชอบใช้ดูดนะแล้วนี่มันยังไงก็ได้เออแล้วแต่มันแบบวาร์ปได้เหมือนกันเอาใหม่นะคอมโบเดิมนะดูดแล้วก็ตามด้วย Z Super Human นะครับจากนั้นก็ X Z Dark แล้วก็ปังแบบนี้นะอันนี้ผมวาร์ปพลาดเองก็ประมาณนี้นะถ้าทันได้แคปโดนก็ตายนะผมบอกเลยโคตรแรงใช่ป่ะโชให้พี่ต่อยดิให้พี่ต่อยดิเดี๋ยวต้องตายไปตายเอ้าตายเออก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับคอมโบที่1นะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะทำคอมโบที่2ให้ดูนะบอกเลยมันก็คล้ายๆกันแหละนะครับมันคล้ายๆกันเลยก็อย่างแรกเลยนะคอมโบที่2ครับอ๋อเปิดไม่เป็นงานเลยไอ้โชทุกสิทธิ์พี่จบมาจากสำนักไหนฮะโรงเรียนไหนเนี่ยโรงเรียนโปเตโต้อย่างแรกเลยนะก็ดูดก่อนเลยดูดแล้วก็ตามด้วย X แล้วก็ Z Super Human แล้วก็ดาบแล้วก็เบ้งแล้วก็ทันเดอร์แคปแบบนี้เหมือนเดิมอันนี้ผมทำช้าไป nope. พลาดอีกแล้วพอยโชเลย คือปกติไม่ค่อยกดโซไงจะใช้โซกับแบบดูดหลุมมากกว่าเอาใหม่เมื่อกี้มันพลาดเมื่อกี้มันพลาดอาจจะผมกดช้าด้วยแหละเอออยากให้คนดูเห็นนะเปิดพีเพียงไปแล้วโอเคคือผมอยากให้คนดูเห็นนะกลัวคนดูมองไม่ทันอะไรเงี้ยดูดแล้วก็ X แล้วก็แบบนี้แล้วก็ดาบแบบนี้โอ้โหโคตรตึงเกินจริงบอกแล้วนั่งแบบว้าไปปุ๊บทันเดอร์แคปโอ้โหหมดรอดอะโอเคเดี๋ยวผมจะลอง PP กับไอ้โชว์ให้ดูเลยแล้วกันโชว์ PP เลยไหมเดี๋ยวเราไปยืนตรงนี้ดีกว่ากันคนมันแบบเข้ามากวนนะเพราะอันนี้ผมเล่นในเซิร์ฟธรรมดานะครับเพราะว่าเซิร์ฟ V มันปิงนะตอนเช้าอะใช่ไหมโชว์แต่ว่าแบบอาจารย์จะสอนลูกศิษย์ไม่ได้เลยอะอาจารย์แบบไม่ได้สอนลูกศิษย์มาว่าอาจารย์ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเฮ้ยมาเลยดีกว่าไม่ไหวละอาจารย์จะไม่ทนอาจารย์โปเตโต้จะไม่ทนเอ้ยเดี๋ยวทำไมอาจารย์โดนอาจารย์งงว่ะอาจจะคอมโบได้ไม่สุดนะเพราะว่าไอโชว์นี้ก็เปิดเคนเป็นเหมือนกันนะเฮ้ยโอ้โหไม่ให้ได้โชว์เลยเป็นไปเป้าจะเล่นแบบไหนก็ได้นะโชเล่อาจารย์ไม่ว่าเอาเฮ้ยเกินไปเปล่านี่อ่ะเป็นไงอาจารย์เปิดเคนเทพทำไมอาจารย์ดูดไม่โดนเลยวะเกินไปเปล่านี่อ่ะเอาต่อไปก่อนเอาเฮ้ยอาจารย์กดไม่ติด
เอาให้พี่โดนโอ้โหนึกว่าเปิดเทนทันเมื่อกี้นี้รอดเองเหรอเนี่ยมาเดี๋ยวผมจะลองแบบใส่หมดรอดเลยแล้วกัน nope. นี่เป็นไงโอ้โหอาจารย์มันแบบเปิดเทนโคตรเก่งพอแล้วพอแล้วอวยเยอะเกินไปละจะอวยลูกศิษย์เฮ้ยทำไมดูดไม่โดนวะอันนี้มันจริงไอ้ยังเริ่มเมาว่าหลายรอบเลยละเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้โอ้โหไม่โดนว่ะน่าจะดึงก่อนโอ้ชิตโอ้อาจารย์เข็นแตก no potato เข็นแตกเฮ้ยเฮียแบนเกินลูกศิษย์แบนเกินเฮ้ยเฮ้ยนี่มันคลิปกูนะเฮ้ยมึงจะมาโหดไม่ได้เกิดไปเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจับแบนเกินอาจารย์ยังจับไม่โดนเลยตั้งแต่เล่นเนี่ยเกินไปละอุ้ยอาจารย์จะตายอาจารย์จะตายจริงเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้โดนได้ไงวะอะไรวะเนี่ยอาจารย์เล่นดีๆแล้วอาจารย์ถอดตังมือหน่อยแล้วกันไม่ไหวละเอ้าเอาเฮ้ยโชว์ค้างผมปิ้งเอ้าจ้าเอ้าลูกศิษย์กูปิ้งบล็อกฟุตเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยโอ้โหหลุดเลยโอ้โหลูกศิษย์กูกำลังตึงไงเอาไม่เอาไม่ไม่มาคราวนี้ลูกศิษย์ผมกลับมาแล้วเน็ตแรงอะเน็ตดีจริงๆเปิดไอ้นี่เอาอะไรเอาอย่างเงี้ยต่อเลยโดนครับนี่ไงผมมันมีเคนครับเข้าไม่ได้เลยอ่ะเข้าไม่ได้เลยมันมีเคนโอ้ไม่มาแล้วครับตานี้หมดแล้วเว้ยมันหมดยุคเองอ่ะเว้ยโอ้ยเกินไปเปล่าอาจารย์แค่ลองเชิงอาจารย์แค่ลองเชิงเฉยๆเคนมันยังเหลือเดี๋ยวคราวนี้ผมจะตอดเคนในโชว์ให้หมดเลยนะเฮ้ยเอ้ยเกินไปเปล่า nope เกินไปเปล่า nope เอ้าเฮ้ยทำไมกูโดนแทนโคตรงงอะไรเนี่ยทำไมกูโดนแทนโปเตโต้ไม่ตึงเลยเอ้านี่ไงเอาแค่นี้ไปก่อนเอาตอดไปก่อนละกันเอาตอดไปก่อนละกันถ้าเราเจอแบบคนเปิดเคนเป็นนี่ก็อาจจะใช้คอมโบแบบว่าชุดเดียวตายมันยากหน่อยนะทุกคนเพราะมันไม่ได้ยัดคาบูชาไงเข้าใจไหมนี่มันติดแล้วมันติดกับผมแล้วเอ้าเฮ้ยโอ้โหเกินไปว่ะมานี่เลยอาจารย์โอ้โหไม่เจาะกูลงพื้นเอาคืนมาเฮ้ยตายไปซะกูวางไปแล้วตายแล้วโอ้ตายแล้วแต่มันบั๊กอ่ะมันบั๊กไม่ตายดูดิแต่ว่าแมทโอเวอร์ก็คืออาจารย์ชนะนะอาจารย์ชนะลูกศิษย์นะต่อเลยเปล่าต่อเลยเปล่าคราวนี้แบบไม่ต้องยืนแท่นเลยอันนี้มันก็ไม่เสียค่าหัวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมพีพีให้ดูอีกรอบนึงเลยนะมาเริ่มเลยเดี๋ยวผมจะลองแบบจะพยายามใช้คอมโบนะอ๋อชัวร์เลยโอ้โหเห็นยืนนิ่งก็เลยไม่เข้านะเมื่อกี้นี้โอ้ยไม่รู้ไม่นึกว่าจะโดนเลยโอ้โหจบละโอ้ยพูดเองขอโทษคนดูพี่ขอโทษที่ทำให้พวกเองผิดหวังแต่คราวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนโดนไหมโอ้โหผ่าครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ของกูจุ๊บพุ่งเข้าไปดูดเอ็กซ์แซดเบ้งเอ้ยมันหลบนะสุดท้ายผมได้โอ้โหเมื่อกี้เกือบทำได้แล้วนี่ฮะเปิดเคนได้ง่ายฮะเอาเฮ้ยผมดูไม่โดนเองซอรี่ต้องเล่นเชิงถึงได้ละตายซะโอ้ยกูยังไม่ทันก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะเออถ้าเกิดใครแบบเล่นแบบคอมโบได้นี่ก็โกงเหมือนกันนะไอ้ดาบเนี่ยผมบอกเลยก็ถือว่าเป็นการสอนคอมโบไปแล้วละกันเนาะเป็นประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะไปรอบนึงมาได้ๆมาลูกศิษย์ผมอยากแก้มืออีกรอบนึงจัดไปเปิด PVP ยังเนี่ยเปิดแล้วใช่ไหมลืมนั่นแน่เห็นไหมล้นชัดเลยไอ้ว่าไปเมื่อกี้ทำไมดึงไม่โดนเริ่มเลยไหมเริ่มเลยโอเคอาจารย์จะไม่ทนแล้วนะเอาเฮ้ยอุ้ยมงเลยเหรอ
คราวนี้อาจารย์ขอตึงหน่อยนะอาจารย์ไม่ไหวละอาจารย์ขอตึงหน่อยอาจารย์ขอตึงหน่อยชุดเดียวแตกของจริงเข็นไม่รีบบอกแล้วผมบอกแล้วนะ มันใช้ได้จริงนะเนี่ยวันช็อตอันนี้ของจริงเลยวันช็อตจริงใช่ไหมโชจริงนี่แหละประมาณนี้เลยนะครับโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้นะผมถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe พี่ด้วยก็คลิปนี้ไอโชมันขอ100ไลค์ก็เอา100ไลค์เลยละกันคลิปนี้ขอ100ไลค์เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปผลฟินิกแล้วกันล่าค่าหัวนะก็ไม่รู้ว่าจะมีคอมโบหรือเปล่านะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์แล้วกด Subscribe ช่องไอโชด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ